สวัสดีค่ะร้องทุกลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์เรียนเชิญเลยนะคะ02-790-2111ค่ะรวมถึงคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเก็บเอาไว้วันใดวันหนึ่งมีปัญหาส่งไลน์มาร้องทุกข์กันได้นะคะป้ายแรกป้ายนี้ไปกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่ตำบลป้องอำเภอเทิงค่ะชาวบ้านบอกว่าที่นี่ไม่มีน้ำประปาใช้มานานแล้วนะคะเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเทศบาลกับอบต.อ้าวและทำไมไม่มีน้ำใช้เอามาดูกันค่ะนี่คือสภาพของน้ำค่ะคุณผู้ชมที่ชาวบ้านเขาใช้กันเป็นน้ำที่อยู่ในห้องน้ำชาวบ้าน1ใน4หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่3ตำบลป้องอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะก็ประสบปัญหาจากการต้องใช้น้ำบาดาลค่ะที่มันมีสีขุ่นเป็นตะกอนแบบนี้แทนการใช้น้ำประปาส่งผลกระทบในเรื่องของการใช้น้ำในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะแน่นอนล่ะค่ะสีน้ำแบบนี้นำไปบริโภคไม่ได้นะคะและอีกทั้งในช่วงหน้าแล้งเนี่ยค่ะน้ำจากบ่อบาดาลแห้งมันก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งเรื่องของการทำการเกษตรใช้ในครัวเรือนก็ไม่พอโดยนายอนิรุธสุวรรณญาณค่ะเป็นชาวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดที่ได้รับความเดือดร้อนนี่นะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาพยายามช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอดทั้งขุดเจาะบ่อบาดาลแกว่งสารส้มในบ่อก็แล้วเพื่อให้ได้น้ำสะอาดมาใช้แต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะน้ำมันก็ยังไม่ได้สะอาดเท่าที่ควรจึงขอร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยค่ะเพราะว่าเดินเรื่องไปตั้งแต่ต้นปี63แล้วเนี่ยนะคะเรื่องก็ยังเงียบอยู่ค่ะมันน้ำไม่มีใช้ครับน้ำไม่มีใช้เลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่4-5ปีแล้วไม่มีน้ำใช้แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยแบบพยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับเพราะผมต้องขุดบ่อน้ำไม่พอใช้อีกก็ต้องไปจ้างเครื่องเจาะน้ำดูดน้ำจากใต้ดินมาใช้อีกก็ยังไม่พอทีเนี้ยคือมันถึงจุดนึงแล้วคือแบบผมลงทุนไปเยอะแล้วอ่ะคือจ่ายเงินไปเยอะแบบพยายามช่วยตัวเองแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอใช้แล้วก็น้ำที่ได้ก็คุณภาพไม่ดีเพราะว่าตอนหน้าแล้งก็น้ำก็แบบแดงแล้วก็กลิ่นแรงมากแล้วก็แบบแล้วมันดูดแป๊บนึงมันก็ไม่มีละแล้วพอถึงหน้าฝนน้ำเยอะจริงน้ำก็ขุ่นแบบกลิ่นมันดำอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนน้ำโคลนนะครับทีเนี้ยก็อยากจะขอแบบคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแบบจริงๆผมร้องเรียนไปละทีแล้วแล้วก็ทีนี้เขาก็หายไปเลยหลายเดือนแล้วเขาก็อ้างว่าจะมาช่วยแล้วก็เขาก็เงียบไปผมก็สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นทีมข่าวก็ทราบถึงข้อมูลในพื้นที่ค่ะว่าบ้านจำนวน4หลังในพื้นที่หมู่ที่3เนี่ยนะคะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้องค่ะทั้งที่บ้านหลังอื่นๆในหมู่ที่3เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านปล้องซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อกันทีนี้ก็เลยทำให้ท่อน้ำประปาของเทศบาลมันไปสิ้นสุดอยู่ที่บ้านหลังสุดท้ายของแนวเขตซึ่งห่างจากผู้ร้องผู้ที่ไม่มีน้ำใช้เพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะทีมข่าวก็เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลปล้องเพื่อติดตามสอบถามถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ทีมข่าวได้เข้าไปถึงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาไม่ยินยอมให้บันทึกภาพภายในก็ไม่เป็นไรก็มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล้องเนี่ยค่ะมาพูดคุยกับทีมข่าวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถได้ข้อสรุปได้นะคะว่าจะแก้ไขกันอย่างไรทีมข่าวก็เลยขอความช่วยเหลือไปถึงนายธนิตสุภาแสนเป็นในอำเภอเทิงเลยค่ะเพื่อช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านหน่อยในอำเภอเทิงก็เลยส่งปลัดอาวุโสแล้วก็ปลัดฝ่ายความมั่นคงค่ะมาลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านทันทีเลยเพื่อรับฟังปัญหานะคะแล้วก็ทำหนังสือเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งอบต.ปล้องและเทศบาลตำบลบ้านปล้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านไปประชุมหารือในเรื่องนี้กันต่อไปนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยอำเภอรับปากว่าจะหาแนวทางช่วยชาวบ้านให้มีน้ำใช้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้สายของท่านในอำเภอพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยค่ะท่านในอำเภอเทิงค่ะคุณธนิตสุภาแสนนะคะในอำเภอธนิตค่ะสวัสดีค่ะในอำเภอคะในอำเภอคะสวัสดีค่ะสายหลุดหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยว
ตรวจสอบกันใหม่สักครู่หนึ่งนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนกับว่าด้วยความอาจจะไม่ชัดเจนของพื้นที่คือพื้นที่ของผู้ร้องเนี่ยอาจจะอยู่ไกลอาจจะมีการไปขยายถนนไปขยายเขตบ้านเรือนนะคะอาจเมื่อก่อนเนี่ยมีกันอยู่แค่นี้นะคะเป็นชุมชนกันอยู่เท่านี้พอตัวเมืองขยายชุมชนไปนะคะก็เลยมีการไปปลูกบ้านเนี่ยห่างไกลออกไปทีนี้น้ำเนี่ยค่ะมันอาจจะไปไม่ถึงอาจจะไม่ต่อท่อไปถึงอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเป็นปัญหาทีนี้สี่ซ้าห้าหลังคาเรือนถึงแม้ว่าจะอยู่สุดเขตแล้วแต่จะไม่มีทางออกทีเดียวเชียวหรือนะคะอันนี้เราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือจากท้องถิ่นกันนะคะตอนนี้สายของในอำเภอคณิตมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะในอำเภอคะครับครับผมนายพิศวาสแสนนันทเพลินครับจังหวัดเชียงรายครับค่ะในอำเภอคะบ้านเรือนที่อยู่ห่างไปอะค่ะแล้วอาการต่อท่อน้ำมันไปไม่ถึงมันมีทางออกที่จะช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้ไหมคะในอำเภอคะครับครับจะคือที่นายอนุรุตสุวรรณยานนะฮะอยู่บ้านที่98หมู่3ตำบลต้องนะครับซึ่งบ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับมันเป็นบ้านที่ทางเทศบาลก็รับผิดชอบกับครึ่งนึงนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของอบต.ต้องนะครับค่ะแต่กรณีที่เรื่องน้องเรียนเรื่องการขาดการน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากทางเทศบาลนะครับเขาน้ำเขาไม่ได้ครบไม่ค่อยพอนะครับจริงไม่ได้ให้ต่อปรากฏว่าตอนนี้ทางอำเภอได้ดำเนินการให้ประหลัดอำเภอแล้วก็ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเมื่อวันที่24กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานะครับซึ่งการประชุมของเป็นนายอำเภอได้ดำเนินการเป็นประธานในประชุมและทางนายกอบต.ป้องยินดีที่จะช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับซื้อวัสดุอุปกรณ์การต่อท่อประปาให้กับ5หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำบุกรุกตอนนี้ก็ขอให้ทางชาวบ้านช่วยดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้มีการพูดคุยหารือกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะสนับสนุนด้านของอุปกรณ์ในการต่อท่อน้ำให้กับชาวบ้านนะคะใช่ครับโอ้ดีจังเลยดีจังเลยแล้วจะลงมือกันเมื่อไหร่คะครับแล้วตอนนี้เทศบาลก็ยืนยันปล่อยน้ำให้แล้วครับปล่อยน้ำแล้วด้วยได้รับการดูแลทั้งสองด้านนะครับทั้งเทศบาลและอบต.ค่ะถือว่าเรื่องน้ำเป็นพวกระบบเป็นพวกระบบหรือพวกในชาวบ้านมีความพอใจมากครับดูการแก้ไขปัญหาไปได้ดีครับอ๋อดีนะคะสรุปแล้วจะมีการต่อท่อไปถึงบ้านเรือนที่ยังไม่มีน้ำใช้อีกสักกี่หลังกันคะเนี่ยมันมีอยู่5หลังครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นที่การเกษตรครับก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับดีเลยค่ะตอนนี้ก็คือทางชาวบ้านก็อยากจะได้ให้อำเภอเป็นการขุดลอกอ่างเชื้อหลวงนะครับซึ่งคุณหนึ่งจากเคดีเอสเขาก็มาติดตามดูแลอยู่ครับเป็นที่แน่เพราะแต่ที่อันเรื่องขุดลอกนี้ทางอำเภอจะรับไปดำเนินการเป็นของประมาณในส่วนของอำเภอก็มีและการถ้าไม่ได้ก็จะขอจากจังหวัดครับซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านประจนปัตตกุลท่านให้นโยบายว่าน้ำอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลนครับตอนนี้น่าจะเป็นแนวเพื่อก็ต้องดูแลเป็นต้นก่อนที่จะดูแลเรื่องบ้านการเกษตรครับดีค่ะดีค่ะเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ถือว่าเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะต้องไม่ให้ขาดแคลนกันทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาทับซ้อนอะไรก็ตามเนาะนั้นเบื้องต้นขอบพระคุณข้อมูลจากท่านในอำเภอเทิงมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ภารกิจราบรื่นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะยินดีครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความตั้งใจนะคะทีมข่าวเราก็บุกไปถึงที่เชียงรายเลยนะคะไปทำข่าวกันที่นั่นเลยแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลสักแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าน้ำไฟสิ่งข้าวของอุปโภคบริโภคมันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะคะที่จะขาดกันไม่ได้นะคะก็ต้องแก้ไขปัญหากันให้ได้ละค่ะขอบพระคุณท่านในอำเภอด้วยนะคะที่ลงไปดูความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะเอาป้ายต่อไปมาเตือนภัยเรื่องการขับขี่กันหน่อยค่ะช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาหลายๆคนเดินทางออกต่างจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ถนนสายหลักทีนี้มันเกิดกรณีแก๊งปาหินขึ้นอีกแล้วเราไม่ได้ยินเรื่องนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะคะนี่กลับมาระบาดอีกแล้วค่ะแก๊งปาหินอยู่ที่ถนนสายเอเชียที่จังหวัดอ่างทองค่ะมาดูเรื่องนี้กันค่ะ
เมื่อช่วงกลางดึกคืนวันศุกร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์วิทยุ191อ่างทองรับแจ้งว่ามีรถยนต์ถูกปากระจกเสียหายค่ะเกิดขึ้นที่ถนนสายเอเชียขาขึ้นกิโลเมตรที่57อยู่หมู่ที่2ตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะเจ้าหน้าที่ก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่างทองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยโยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนี้นะคะก็พบรถปิกอัพมิตซูบิชิสีขาวหมายเลขทะเบียนบใบไม้ลอลิง7002ลพบุรีก็จอดอยู่สภาพหน้ารถนี่เห็นไหมคะกระจกแตกละเอียดทั้งบานเลยค่ะแล้วก็มีรอยถูกของแข็งกระแทกเข้าที่มุมกระจกด้านคนขับเลยนะกลางกระจกหน้าและบริเวณหลังคาก็เป็นรอยบุบขนาดใหญ่สอบถามนายมานพปั้นเพ็งค่ะอายุ30ปีเป็นคนขับรถก็บอกว่าเนี่ยก็เดินทางกันมา3คนจากจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าจะกลับบ้านที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปเยี่ยมบ้านในวันหยุดยาวที่ผ่านมานี่นะครับโดยขับมาตามถนนสายเอเชียขณะที่ขับผ่านจังหวัดอ่างทองใกล้ถึงอำเภอชัยโยเนี่ยค่ะจู่ๆก็มีก้อนหินขนาดใหญ่พุ่งมาจากร่องกลางถนนแล้วโดนเข้าที่กระจกด้านหน้าของคนขับอย่างจังเลยจนกระจกแตกร้าวไปทั้งบานด้วยความตกใจก็รีบจอดเข้าข้างทางแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเนี่ยแหละค่ะซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นคนละค่ะที่ปาก้อนหินใส่รถอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนเกิดเหตุนะคะตัวเองก็ขับรถอยู่เลนขวาสุดติดกับแบริเออร์กั้นเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็ไม่มีรถอยู่ด้านหน้าเลยแม้แต่คันเดียวอ่ะนะคะแต่เนื่องจากบริเวณนี้มันมืดมากก็เลยไม่กล้าจอดตรงจุดนี้ก็เลยไปสักหน่อยแล้วถึงจอดรถเอาค่ะด้านนางสาวชุติมาพงเสมาอายุ31ปีก็นั่งมาดังด้านซ้ายก็บอกว่าเคยเห็นข่าวแต่ในทีวีไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเลยนะคะช็อกเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยก็เอาอาหารทะเลใส่รถมาขายเพื่อหาค่าน้ำมันด้วยนะแต่ดูท่าทางแล้วคงไม่พอกับค่ากระจกที่แตกที่เสียหายเนี่ยแต่โชคดีชีวิตยังอยู่ยังรอดยังไม่มีใครบาดเจ็บนะคะโอ้พอเสียงดังตุ้มตกเลยแล้วบอกหาที่จอดก่อนมาที่จอดก่อนเจอแก๊งปลาแน่แล้วลักษณะของปลาปลาแล้วแข็งอ่ะแต่ตุ้มที่ดังคือมันเหมือนตุ้มที่พิการเพราะว่ากำลังเคลิ้มจะหลับแล้วเขาได้ยินเสียงตุ้มยืดสะดุ้งคุณผู้ชมคะครอบครัวนี้ไม่ใช่ผู้ที่ประสบเหตุรายแรกและรายเดียวคืนต่อมาค่ะช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ191อ่างทองค่ะรับแจ้งเหตุอีกมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ถูกปาหินใส่กระจกรถจนเสียหายอีก4คันค่ะเหตุเกิดที่ถนนสายเอเชียขาขึ้นกิโลเมตรที่62บวก300ตำบลหลักฟ้าอำเภอชัยโยนะคะห่างจากจุดเดิมที่เคยประสบเหตุนะ500เมตรจากคันกระบะมิตซูเมื่อสักครู่นี้หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ประสานตำรวจสภ.ชัยโยไปดูที่เกิดเหตุนะคะก็พบรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่หมายเลขทะเบียน710576นครราชสีมามีนายอนันต์แต้มคอนบุรีค่ะอายุ30ปีก็เป็นผู้ขับขี่นะคะแล้วก็จอดรถอยู่ไหล่ทางด้านซ้ายบริเวณกระจกนะคะเป็นด้านข้างประตูรถนะคะมีรอยแตกเป็นรูเลยภายในรถพบก้อนหินขนาดประมาณเท่าลูกมะนาวตกอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยก็พบรถบรรทุกพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งหมายเลขทะเบียน806862สิงห์บุรีค่ะก็มีนายนิคมปราบมะเริงอายุ29ปีเป็นคนขับนะคะเขาบอกว่ารถคันนี้ก็ถูกปาด้วยก้อนหินที่กระจกหน้ารถเป็นรอยกระจกแต่ไม่แตกนะคะโดยทั้งสองก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่เนี่ยล่ะค่ะในอนันต์เขาบอกว่าตัวเองขับรถบรรทุกนะครับบรรทุกทลายปาล์มมุ่งหน้าจะไปอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ใช้ถนนสายเอเชียเส้นนี้แหละค่ะขับมานะคะตามถนนสายนี้ก็จู่ๆเนี่ยได้ยินเสียงดังโป๊ะจึงชะลอจอดรถก็คิดว่าของหล่นหรือเปล่าแต่พอตรวจสอบดูก็ตกใจเมื่อเห็นกระจกด้านซ้ายแตกเป็นรูแล้วก็มีก้อนหินเท่าลูกมะนาวตกอยู่ในรถนะก่อนที่จะมีรถบรรทุกขับตามมาจอดอีก3คันซึ่งทุกคันโดนหินปาใส่กระจกค่ะแต่ไม่ถึงกับแตกนะโดยคนขับรถบรรทุกก็ให้ข้อมูลตรงกันค่ะว่าเนี่ยเขาเห็นวัยรุ่น4คนอายุประมาณ16ถึง18ปี
ตัดผมรองทรงโอ้ยเห็นทรงผมด้วยนะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 100ขับนะคอยดักอยู่1คันซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตัวเองแล้วก็คนขับรถอีก4คันนะกระโดดลงจากรถเลยนะคะวิ่งไล่จับเด็กวัยรุ่นทั้งหมดเลยค่ะแต่เด็กวัยรุ่นเนี่ยหลบหนีเข้าซอยข้างถนนแล้วก็หายไปในความมืดซึ่งตัวเองคนขับรถบรรทุกอีก3คนเนี่ยก็ไม่กล้าวิ่งไล่ตามไปเพราะกลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายเดี๋ยวโดนลงโดนรุมเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะแย่กันเนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาที่รถแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเนี่ยแหละค่ะผมได้ยินเสียงดังปุ๊บนะครับตอนแรกผมได้ยินเสียงโดนถุงตกอะไรที่ผมจอดแล้วก็ผมจอดไม่ได้ติดคือแล้วผมไม่ข้าวโพดแล้วผมเบรกเลยแล้วติดต่อเข้ามาดูแล้วข้างหลังก็ตามมาก็เบรกเช่นเดียวกับนายนิคมปราบมะเริงบอกว่ารถที่โดนทั้งหมด4คันเนี่ยนะคะเสียหายคันแรกตัวเองเป็นคันที่2ส่วนอีก2คันรวมกันเนี่ยนะคะก็เป็น4คันนะโชคดีอีก3คันหลังเนี่ยกระจกไม่แตกนะคะซึ่งผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นละแวกนี้ล่ะค่ะเพราะว่ารู้เส้นทางหลบหนีเข้าซอยเป็นอย่างดีแล้วตัวเองก็เป็นคนแถวนี้ก็ได้ยินเรื่องแก๊งปาหินแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาโดนในพื้นที่บ้านตัวเองเนี่ยล่ะค่ะมีรถทั้งหมดโดนที่โดนนะครับมี4คันพี่ผมเป็นคันที่2นะที่โดนแล้วก็มีตามมาอีก2คันแต่ว่าอีก2คันนั้นเหมือนเขาจะไม่แตกเหมือนกันนะเขาก็เลยไปเลยแต่ว่าผมไปวิ่งพวกกับน้องเขาที่ได้อยู่วนรอกันเนี่ยพี่รถแล้วเขามากี่คนพี่ที่เห็นนะที่ผมเห็นเลยมี3คนครับมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์นี่มานำหน้ามาก่อนนะมาต่อข้างหน้านี่มาเข้าซอยข้างหน้านู้นนะครับแต่ว่าอีก2คนนั้นเข้าไปในซอยนั้นผมวิ่งพวกอีก2คนนั้นวิ่งมาเดินมาครับเดินมาครับน่าจะเป็นคนละแนวนี้แหละพี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรครับเวฟร้อยสีอะไรอ่ะสีน้ำเงินเทาครับน้ำเงินเทาท่อดังแต่งท่อดังอายุประมาณเท่าไหร่ทั้ง3คนน่าจะประมาณม.ปลายครับมัธยมปลายครับวัยรุ่นนะพี่สำหรับเหตุการณ์ปาหินใส่รถนะคะที่สัญจรบนถนนสายเอเชียครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ3วันนะคะเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้น24กรกฎาคมใช่ไหมคะและต่อมาเนี่ยก็วันที่26กรกฎาคมเนี่ยนะคะซึ่งรวมแล้วเนี่ยรถเสียหายถึง5คันเลยนะเนี่ยค่ะก็ต้องฝากเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ความระมัดระวังกันนะคะโดยเฉพาะช่วงรอยต่อจากเขตอำเภอเมืองอ่างทองไปจนถึงอำเภอชัยโยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยโยค่ะเขาระดมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจจราจรออกกวดขันตามเส้นทางถนนสายเอเชียทั้งขาขึ้นแล้วก็ล่องเข้ากรุงเทพเลยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยพันตำรวจโทธนทัศน์ทองจันทร์รองผู้กำกับสืบสวนสภ.ชัยโยรักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.ชัยโยนี่ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะที่เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็กำชับเลยให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้เลยค่ะทางสภ.ชัยโยเราก็ได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันภัยให้กับประชาชนดูแลประชาชนที่ออกไปเที่ยวแล้วก็กลับนะครับบนถนนสายเอเชียเราพยายามให้ประชาชนปลอดภัยมากที่สุดนะครับเราก็จะจัดกำลังเพิ่มกำลังสายตรวจไม่ว่าสายตรวจรถยนต์สายตรวจจราจรครับเป็นฝ่ายสืบสวนก็ออกไปซุ่มตามพื้นที่จุดเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับประชาชนนะครับเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วครับขณะที่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวเข้ากรุงเทพเป็นจำนวนมากเลยตำรวจสภ.ชัยโยก็เลยกวดขันป้องปรามด้วยการตระเวนตรวจตั้งแต่เขตรอยต่ออำเภอเมืองอ่างทองไปจนถึงเขตจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะคะแล้วก็ยังส่งชุดสืบสวนออกซุ่มตามจุดเสี่ยงต่างๆด้วยนะคะถ้าประชาชนคนใดนะคะทราบเบาะแสผู้ก่อเหตุเนี่ยแจ้งมาได้เลยค่ะที่สภ.ชัยโยนะคะให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้เลย035-699-202นะคะอันนี้เป็นเบอร์ของสภ.ชัยโยที่อ่างทอง035-699-202หรือจะสายด่วนไปที่191ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะนี่แก๊งปาหินกลับมาอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะว่าคึกขนองหรือว่าต้องการจะปาหินในช่วงกลางดึกนะคะเพื่อที่จะลักทรัพย์คนขับรถอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเจตนาฆ่าได้เลยนะคะเนี่ยเป็นคดีอาญาเลยนะคะแล้วเราก็เคยอ่านข่าวเคยติดตามมาแล้วนะคะว่ามีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสถึงขนาดเสียชีวิตจากการถูกแก๊งปาหินนี่ก็เคยมาแล้วนะคะดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะคะต้องตามจับผู้ก่อเหตุมาให้ได้ละค่ะเป็นกำลังใจให้ตำรวจสภ.ชัยโยด้วยนะคะ
ป้ายต่อไปค่ะมาดูเรื่องของการซ่อมแซมถนนกันหน่อยนะอันนี้ชาวบ้านเขาก็ร้องขอถนนดีๆสักเส้นนึงจะได้ไหมเป็นความคืบหน้าค่ะในการแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะผู้ร้องทุกข์เนี่ยถึงขนาดที่เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเลยทีเดียวนะคะตัวแทนชาวบ้านรางตาทองหมู่5ตำบลทับหลวงหมู่6ตำบลหนองราชวัฒน์อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะยื่นหนังสือถึงนายบุญชูจันทร์สุวรรณค่ะนายกอบจสุพรรณบุรีเพื่อขอให้ทางอบจเนี่ยนะคะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและซ่อมแซมถนนสายบ้านรางตาทองวัดบ่อสำราญที่ชาวบ้านและผู้สัญจรผ่านไปมาเดือดร้อนค่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมากว่า10ปีแล้วอ่ะยังไม่ได้ซ่อมแซมกันสักทีนะคะแล้วถนนเส้นนี้ก็เชื่อมระหว่าง2อบต.ค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นของอบต.ทับหลวงฝั่งขวาจะเป็นของอบต.หนองราชวัฒน์นะคะก็ไม่รู้ว่าอบต.ไหนจะเป็นเจ้าภาพกันดีนะคะก็เลยทิ้งนานมาเป็น10ปีแบบนี้ตัวแทนชาวบ้านก็เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีอีกจุดนึงด้วยนะคะเพื่อขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมาช่วยซ่อมถนนให้หน่อยค่ะเพราะว่าชาวบ้านผู้ปกครองเด็กนักเรียนสัญจรด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะโดยทางผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีก็มารับหนังสือด้วยตัวเองเลยแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะเร่งนำส่งไปให้ถึงมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเลยละค่ะล่าสุดนายธานินทร์แย้มสวัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวงก็ได้นำหินคลุกเข้ามากลบหลุมกันก่อนนะคะแล้วก็มีการปรับถนนในจุดที่น้ำท่วมขังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะเด็กๆจะได้เดินทางไปโรงเรียนที่วัดบ่อสำราญด้วยความปลอดภัยกันก่อนส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวงนี่ฝากแจ้งทีมข่าวมาว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ค่ะเข้าแผนซ่อมแซมผ่านงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี63แล้วก็จะทำเป็นถนนคอนกรีตระยะทาง 1,700 เมตรก็ประมาณเกือบ2กิโลเนาะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2563นี้ละค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะคะในการแก้ไขปัญหาเอาหินคลุกอะไรเนี่ยไปบดไปอัดให้เขาเดินทางกันได้ก่อนในช่วงหน้าฝนเนาะไม่อย่างนั้นก็ลำบากกันต่อเนี่ยนะคะส่วนแผนระยะยาวนำเรื่องเข้าที่ประชุมแล้วค่ะเดี๋ยวของบประมาณแล้วค่ะแล้วคาดว่าจะเสร็จในปีงบประมาณนี้ละค่ะโอ้ขอให้แฮปปี้เอนดิ้งให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตปลอดภัยกันเสียทีนะคะอ่ะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะจากการขอถนนขอน้ำประปามาขอไฟฟ้ากันต่อค่ะเพราะว่าไม่มีไม่ได้ค่ะคือถ้าไม่มีไฟเนี่ยนะคะก็จะดึงน้ำไปทำการเกษตรไม่ได้นะคะอันนี้เป็นชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ขอมาค่ะที่บ้านตะหมาดปวงนะคะอยู่ที่หมู่5ตำบลบ้านไซอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มีชาวบ้านกว่า30คนค่ะมาร้องเรียนบอกว่าขอไฟฟ้าทำการเกษตรหน่อยแล้วก็ไปขอที่การไฟฟ้าอำเภอปราสาทหลายครั้งต่อหลายหน3ปีมาแล้วแต่ไปทุกครั้งทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าไม่มีงบค่ะพอชาวบ้านถามว่าแล้วจะมีงบตอนไหนล่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ไม่รู้ไม่มีกำหนดทำให้ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่าพืชต่างๆแล้วก็น้ำเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและหมูเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยดึงน้ำมาใช้ทุกวันนี้จะปลูกอะไรก็ตายหมดนะบางคนก็ไม่กล้าปลูกเพราะไม่รู้จะมีฝนตกมาตอนไหนนะคะก็เลยอยากจะเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะให้ช่วยชาวบ้านด้วยเพราะว่าตอนนี้ฝนทิ้งช่วงทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะขอไฟเกษตรเขาก็ว่าไม่มีงบหมดครับแล้วให้ชาวบ้านจะทำยังไงทีนี้เขาบอกว่าให้มาทำไอ้ปลูกบ้านอะไรนั่นห้องน้ำห้องอะไรให้มีแต่ไม่ถาวรก็ให้แต่มันปลูกได้นะเขาว่างี้นะครับก็เลยไม่มีเงินก็ไม่มีเงินครับไอ้ที่สร้างแล้วน่ะกู้ทกสมาตั้งเยอะแล้วน่ะไอ้แล้วก็แล้วนี่จะไม่มีอะไรใช้หนี้ทกสอีกแล้วนี่ต้องการไฟต้องการไฟเพื่อจะทำการเกษตรบ้างอะไรบ้างปลูกนี่ปลูกนั่นแต่ต้นไม้ก็เอามาแล้วก็เกือบจะเฉาตายหมดแล้วนี่
คือชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองจะไปขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเจ้าหน้าที่บอกไม่มีงบนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่ามาสร้างบ้านสร้างห้องน้ำไว้สิคือมาสร้างบ้านไว้ตรงจุดเนี้ยเขาจะได้ต่อไฟมาให้ได้ทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหบ้านหลังเดิมที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยไปกู้เงินธกส.มาเนี่ยยังไม่มีอะไรจะไปใช้หนี้เขาเลยเพราะว่าทำการเกษตรก็ไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้แล้วจะมาให้ปลูกบ้านใหม่อีกมันไม่มีกระตังนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้ต้นทุนที่จะทำให้เขาทำมาหากินได้เนี่ยคือไฟฟ้าค่ะคือการทำการเกษตรยังไงต้องขอไฟให้ได้ก่อนนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยปลูกอะไรตายหมดไป 2-3 รอบแล้วค่ะการรอก็รอมาตั้งหลายปีแล้วครับรอมาหลายปีแล้วอยากให้ท่านผู้ว่าพุ่งนายอำเภอมาช่วยมาลงมาดูหน่อยครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยขนาดจะให้ยกทำเป็นห้องงงห้องน้ำเนี่ยแค่สร้างจะมานอนเฝ้าวัวยังไม่มีเงินจะทำแล้วนะครับจึงอยากจะขอไฟเกษตรครับให้ชาวบ้านได้ก็ได้ปลูกอะไรสินทำเป็นสินสร้างเพื่อจะได้ขายบ้างกินบ้างไม่ต้องเสียงบไปเยอะนะครับโอ้เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านจริงๆเลยนั่นเนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่าการไฟฟ้าให้รองบประมาณค่ะตอนนี้เขารอมาหลายปีแล้วอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอค่ะลงมาตรวจสอบความเดือดร้อนหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลำพังแค่เงินจะมาปลูกกระท่อมเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะก็เลยอยากจะขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนชีวิตมีไฟจะได้ดึงน้ำมาทำการเกษตรพอทำการเกษตรได้ก็จะได้มีรายได้แล้วก็เอาไปใช้หนี้ธกส.เอาไปจ่ายค่าไฟไงแต่ว่าตอนนี้ต้นทุนในการทำมาหากินมันยังไม่มีเลยนะคะนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยชาวบ้านด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเราเมืองเรานี่เกษตรกรเนาะ 70% ของประเทศนะคะดังนั้นเรื่องน้ำเรื่องไฟอ่ะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเลยนะคะเอาป้ายต่อไปนะคะอันนี้ก็จำเป็นต้องซ่อมเหมือนกันค่ะเรื่องของน้ำกัดเซาะชายฝั่งค่ะแล้วก็ทำให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดินหรือว่าพื้นที่ถนนเนี่ยนะคะมันซุดนะคะทำให้เกิดความเดือดร้อนกันนะคะไปกันที่สงขลาค่ะที่บริเวณบ้านทุ่งใหญ่หมู่3ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนายวิทยายาม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่าพร้อมด้วยนายสมพงษ์จิระสิริเลิศนะคะเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่านายวรรณชัยบุตรทองดีผู้อำนวยการกองวิศวกรรมนายณัฐชัยพลกล้าผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำพร้อมคณะไปตรวจการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งความยาว 3.4 กิโลเมตรนะคะที่บ้านทุ่งใหญ่หมู่3ตำบลเขารูปช้างนะคะมันก็เชื่อมต่อกับแนวก่อสร้างเดิมที่บ้านบ่ออิดตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองค่ะซึ่งกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาใช้งบประมาณกว่า220ล้านบาทนะคะโดยแนวก่อสร้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นแนวก่อสร้างเดิมซึ่งเป็นจุดวิกฤตที่ถูกคลื่นกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากว่า2ปีนะคะจนทิวสนบริเวณนั้นเนี่ยโค่นล้มลงไปจากการถูกคลื่นลมกัดเซาะไปกว่า30ต้นเลยนะคะก็ต้องซ่อมถนนเลียบชายทะเลทุกปีตลอดมากรมเจ้าท่าเนี่ยเขาก็เลยเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จปัจจุบันนี้การก่อสร้างก้าวหน้าไปประมาณร้อยละ30แล้วค่ะแล้วก็กำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี64ก็คือปีหน้าในวิทยายาม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่าบอกว่าโครงการเสริมทรายชายหาดชลทัศน์ป้องกันการกัดเซาะชายหาดชลทัศน์ที่อำเภอเมืองสงขลาเนี่ยนะคะทางกรมเนี่ยได้แก้ไขแบบเรียบร้อยหลังจากที่ผ่านมรสุมขณะนี้ก็เร่งรัดการก่อสร้างนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเร่งทำกันเต็มลูกสูบแล้วค่ะเขาลูกช้างเนี่ยตอนนี้เรามีการแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้วหลังจากที่มรสุมผ่านไปตอนนี้ก็มีการที่เร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี64เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในกรณีของกอแต้วนะครับเราได้มีการติดตามที่เราได้ทำเขื่อนกระซ้อชายฝั่งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามเราได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการที่จะเริ่มโครงการต้นสนนะครับบริเวณเขื่อนกระซ้อเพื่อให้มีสภาพที่สวยงามเราเชื่อว่าจะเป็นแหล่งในการท่องเที่ยวและเราจะส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์ปลาหรือเลี้ยงกระชังบริเวณในหลังเขื่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างคุณค่าในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับตอนนี้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตรงเขาลูกช้างเนี่ยก็จะเหลืองานอีกประมาณสัก 60-70% นะครับซึ่งเราเร่งรัดผู้รับจ้างแล้วให้ทำให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินกลางปี64ครับ
สำหรับกรณีของตำบลเกาะแต้วเนี่ยค่ะกรมเจ้าท่าได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเกาะแต้วหาดบ่ออิฐนะคะซึ่งก่อสร้างไปแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2553นู่นนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเป็นลักษณะของการที่เกิดชายหาดงอกด้านหลังเขื่อนนะคะเขาก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนของประชาชนเลยแล้วน้ำอะค่ะที่มันกัดเซาะเข้าไปใต้ถนนนะคะชาวบ้านเขาก็สามารถไปเลี้ยงปลาไปหาปลาจับปลากันได้ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหานะคะถึงแม้ว่าน้ำจะกัดเซาะแต่ก็ลองหาที่ทางซิดูซิว่าสามารถจะสร้างอาชีพหรือว่าทำอะไรให้มันงอกเงยเป็นรายได้ขึ้นได้ไหมนี่นะคะชาวบ้านก็หาทางออกกันนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ชั่วนาตาปีค่ะน้ำกัดเซาะชายฝั่งนะคะเพราะว่าแผ่นดินของเราเนอะจะเหลือน้อยลงไปทุกทีนี่นะคะเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรให้อยู่ได้เนี่ยสิคะเป็นคำถามที่พวกเราต้องตอบนะคะคุณผู้ชมน้องต๊อบน้องปรางค่ะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรารู้จักธรรมชาติดีแล้วรู้จักว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติยังไงเนี่ยจริงๆเราก็พลิกหาโอกาสจากเหล่าสิ่งเหล่านั้นได้เสมอนะพี่ยุ้ยใช่อย่างเนี้ยปัญหาเนี่ยมันจะมีทางออกแฝงตัวอยู่ในนั้นเสมอใช่ไหมคะชาวบ้านเขาก็ไปหาปลากันได้ดูสิดังนั้นในทุกๆวิกฤตมีโอกาสเสมออยู่ที่ว่าเราจะเจอหรือเปล่านั่นน่ะสินะขอบคุณทางทีมงานร้องทุกข์ลงไปนี้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงไปดูแลให้กับชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับพี่ยุ้ยครับจ้าขอบคุณครับ